Tech News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News Podcastและแล้วคำตัดสินวาระการดำรงตำแหน่งครบ8ปีที่ถกเถียงกันอย่างหนักก็ปรากฏเป็นที่ชัดเจนคืออยู่ต่อคำตอบนี้ไม่ใช่สิ่งที่เกินความคาดหมายเพราะทุกคนรู้ดีว่าหวยการเมืองมีเพียง2ตัวคือ68หรือ70และสุดท้ายแล้วหวยการเมืองรอบนี้ออกที่68วันนี้ต้องยอมรับว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดำรงความเป็นอมตะทางการเมืองได้อย่างแท้จริงเพราะไม่ว่าจะมีการเรียกร้องในเรื่องข้อกฎหมายใดๆที่เกี่ยวข้องกับพลเอกประยุทธ์ผลของคำชี้ขาดมีเพียงอย่างเดียวคือไม่ผิดจนต้องยอมรับพลเอกประยุทธ์เป็นเอกบุรุษที่ฝ่ายค้านและฝ่ายต่อต้านไม่อาจทำอะไรได้ถ้าเราลองถอยเวลากลับสู่การเมืองในยุครัฐประหาร2557ในช่วงเวลาดังกล่าวอำนาจรัฐอยู่ในมือของผู้นำรัฐประหารอย่างเบ็ดเสร็จอันเป็นคุณลักษณะปกติของระบอบรัฐประหารที่ผู้นำทหารจะสถาปนาตัวเองให้เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในทิศทางการเมืองที่ใครจะคัดค้านและเห็นแย้งไม่ได้หรือกล่าวได้ว่าผู้นำรัฐประหารคือผู้สถาปนาความถูกต้องทางการเมืองแต่เพียงผู้เดียวและมีอำนาจในฐานะผู้ควบคุมกฎกติกาทางการเมืองจึงทำให้ใครก็ไม่สามารถเอาชนะทางกฎหมายได้แต่เมื่อผู้นำทหารทนแรงกดดันทางการเมืองไม่ได้มักใช้กระบวนการสืบทอดอำนาจโดยรูปแบบและวิธีการที่คล้ายคลึงกันดังนั้นสิ่งที่ผู้นำรัฐประหารจะทำแบบแผนเดียวกันหมดคือการทำร่างรัฐธรรมนูญที่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองและพรรคพวกเพื่อรองรับการเตรียมเปิดการเลือกตั้งต่อมาคือการจัดตั้งพรรคการเมืองหรือที่เรียกกันว่าพรรคทหารและตามมาด้วยการแสวงหาสมาชิกโดยใช้แรงจูงใจคู่ขนานกับใช้อำนาจบังคับในรูปแบบต่างๆกระบวนการเช่นนี้ดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์ทางการเมืองเพียงประการเดียวคือเพื่อให้ผู้นำรัฐประหารได้อยู่ในอำนาจต่อไปหลังการเลือกตั้งสำหรับยุคปัจจุบันเพื่อให้การอยู่ต่อหลังการเลือกตั้งมีเกราะป้องกันตัวเองจึงจำเป็นต้องส่งคนที่ผู้นำรัฐประหารได้คัดเลือกแล้วด้วยความไว้วางใจเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญการกระทำนี้ย่อมทำให้นายกรัฐมนตรีที่มาจากการรัฐประหารสามารถเปลี่ยนตัวเองเป็นนักการเมืองได้อย่างปลอดภัยผู้นำทหารจึงกลายเป็นนักการเมืองที่มีอำนาจทุกอย่างอยู่ในมือไม่ต่างจากยุครัฐประหารฉะนั้นนายกรัฐมนตรีทหารนอกเครื่องแบบจึงแตกต่างจากนักการเมืองพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งทั่วไปเพราะนายกรัฐมนตรีทหารนอกเครื่องแบบเช่นนี้ไม่เคยเป็นผู้กระทำผิดทางการเมืองใดๆทั้งสิ้นผลจากเงื่อนไขทางการเมืองนี้ทำให้เขาเป็นผู้ถูกต้องตลอดกาลในระบบการตรวจสอบและธรรมาภิบาลของรัฐไทยตัวอย่างปัจจุบันที่ชัดเจนคือปัญหาการตีความเริ่มนับการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่กลายเป็นข้อถกเถียงทางกฎหมายอย่างพิสดารพันลึกแต่หากมองทางรัฐศาสตร์แล้วเวลาของการเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีดังกล่าวไม่มีความซับซ้อนโดยควรเริ่มนับจากประกาศตั้งนายกรัฐมนตรีเป็นจุดชี้ขาดแต่เพื่อให้การตีความทางกฎหมายเอื้อสำหรับผู้นำทหารที่จะไม่ถูกสะดุดเวลาจากการนับและให้ผู้นำทหารได้อยู่ในอำนาจนานที่สุดแล้วกฎหมายในบริบทเช่นนี้จึงถูกตีความเพื่อประโยชน์สำหรับผู้มีอำนาจไม่ใช่เพื่อการสร้างนิติรัฐองค์กรอิสระจึงเป็นเพียงตรายางรองรับความต้องการของผู้นำเราอาจต้องยอมรับความจริงว่ารัฐไทยปัจจุบันกลายเป็นรัฐศรีถนนชัยไปแล้วคือเป็นรัฐที่ใช้การตีความทางกฎหมายเอื้อให้กับกลุ่มผู้มีอำนาจเป็นเช่นนี้แล้วเราจะคาดหวังอะไรกับการอำนวยความยุติธรรมทางกฎหมายของไทยนอกจากสังคมต้องทนอยู่กับการใช้กฎหมายที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้นำทหารของระบอบแบบปัจจุบันจนเกิดคำถามในใจคนมากมายว่ากระบวนการทางกฎหมายที่ใช้ทางการเมืองมีความเที่ยงตรงและเที่ยงธรรมเพียงใด
ประเทศที่ถูกตั้งคำถามแบบนี้เป็นภาพสะท้อนความเป็นรัฐที่ชัดเจนว่าไทยได้กลายเป็นศรีถนนชัยที่การใช้กฎหมายในบริบททางการเมืองนั้นอยู่ภายใต้อำนาจตัดสินขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งคนเหล่านี้ล้วนถูกแต่งตั้งมาจากคณะรัฐประหารทั้งสิ้นดังนั้นในทางทฤษฎีว่าการเมืองไทยในมุมมองนี้คือการปกครองด้วยระบอบตุลาการที่ปไตยที่คำตัดสินของตุลาการใช้เพื่อกำหนดทิศทางการเมืองสุดท้ายนี้เราอาจกล่าวได้ง่ายๆว่าพลเอกประยุทธ์จะถูกบันทึกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่อยู่ในอำนาจของความเป็นรัฐบาลได้ยาวนานที่สุดแซงหน้าจอมพลป.และพลเอกเปรมไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นสิ่งที่บทความนี้ต้องขอบันทึกเพิ่มคืออภินิหารทางกฎหมายที่มีความมหัศจรรย์พันลึกทางกฎหมายอย่างคาดไม่ถึงนั้นทำให้พลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีตลอดกาลในทางการเมืองไทยแต่ความอยู่รอดนี้ต้องแลกด้วยภาพลักษณ์ทางการเมืองของระบบยุติธรรมไทยอย่างไรก็ตามผลทางการเมืองที่เกิดตามมาจะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดเดาได้คำชี้ขาดเช่นนี้จะทำให้ตุลาอาถรรพ์ที่เป็นวิกฤตการเมืองหรือไม่และถ้าเกิดวิกฤตจริงแล้วผู้นำประเทศไหนจะอยากมานั่งรับประทานอาหารสุดวิเศษจากเมนูสุดหรูของนายกรัฐมนตรีที่อยู่รอดได้ด้วยอภินิหารทางกฎหมายในอีกด้านแม้ม็อบจุดไม่ติดแต่ม็อบในใจคนอาจจุดติดแล้วรอเพียงสถานการณ์ข้างหน้าที่อาจนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงเท่านั้นแม้จะเชื่อว่ามีปืนแต่ก็อย่าประมาทว่าปืนคุมอารมณ์ทางการเมืองของคนไทยได้รองศาสตราจารย์ดร.เชษฐาทรัพย์เย็นนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีให้ความเห็นถึงทิศทางการเมืองภายหลังศาลให้พลเอกประยุทธ์ไปต่อโดยเริ่มนับจากวันที่รัฐธรรมนูญประกาศใช้เมื่อ6เมษายน60ผ่าน7ปรากฏการณ์ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้1. มวลชนที่ไม่พอใจคำตัดสินของศาลจะเริ่มแสดงสัญลักษณ์ประท้วงต่อต้านแต่ไม่รุนแรงบานปลายเพราะฝ่ายค้านมวลชนย่อมรู้แก่ใจที่ศาลให้นับ6เมษายน60ถือเป็นการตัดสินตรงกลางทำให้การไปต่อของพลเอกประยุทธ์กับนายกรอบหน้าริบหรี่เพราะหาเสียงลำบากเป็นนายกได้อีก2ปีก็จบปี68ตามคำตัดสินเมื่อรู้แก่ใจจึงไม่คิดต่อต้านรุนแรงเพื่อไม่ให้เกิดสถานการณ์การแทรกแซงเช่นรัฐประหารจึงมุ่งสู่การเลือกตั้ง 2. พรรคฝ่ายค้านจะแสดงท่าทีถึงการยอมรับคำตัดสินศาลยืนอยู่ในหลักรัฐธรรมนูญเพราะการตัดสินนี้ฝ่ายค้านก็ได้ประโยชน์ดังนั้นฝ่ายค้านไม่สร้างเงื่อนไขปัญหาเลือกตั้งแต่จะมุ่งหาเสียงเต็มที่เพราะโฉมหน้าการเมืองที่เปลี่ยนไป 3. โฉมหน้าการเมืองเปลี่ยนไปซึ่งนัยยะตัดสินศาลจะมีการเปลี่ยนตัวนายกเป็นคนใหม่ทำให้ประเด็นโจมตีพลเอกประยุทธ์ที่จะรักษาอำนาจทำได้ลำบากมากแต่ก็ทำให้ฝ่ายค้านได้เปรียบ 4. พรรคขั้วรัฐบาลเดิมที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ต้องเปลี่ยนหัวทำกันบ้านใหม่เพื่อดันใครในขั้วมาสานงานต่อที่จะถึงในการเลือกตั้งทำให้เกิดความยากต่อพรรคที่หนุนบิ๊กตู่5. ภูมิทัศน์การเมืองสับเปลี่ยนพรรคร่วมรัฐบาลเพราะขณะนี้พรรคหลักร่วมกันของรัฐบาลหรือแม้แต่ฝ่ายค้านจะเปลี่ยนวิธีหรือสลายขั้วอาจเห็นรัฐบาลจับฝ่ายค้านฝ่ายค้านด้วยกันเริ่มแยกเพื่อชิงหาเสียงหลังเลือกตั้งจะไม่สามารถอยู่ฝั่งเดียวกันได้เข้าข่ายสุภาษิตที่ว่าไม่มีมิตรแท้หรือศัตรูถาวร6. บรรยากาศสังคมคลี่คลายเดินหน้าเลือกตั้งซึ่งคำตัดสินศาลปิดโอกาสรัฐประหารเกือบเหลือศูนย์ 7. 3 ป.เมื่อมีการตัดสินออกมาทำให้ประยุทธ์และป๊อกเสียรังวัดการเมืองทำให้ไปลำบากแต่ประวิตรไปได้อาจพลาดไม่ได้นั่งนายกเวลาที่เหลือแต่ว่าทัพการเมืองที่เป็นโมเมนตัมของประยุทธ์จะหันมาที่ประวิตรซึ่งเป็นโซ่กลางตั้งรัฐบาลแม้พลังประชารัฐคะแนนอาจไม่มากพอแต่ประวิตรมีสัมพันธ์กับสว.จำนวนมากในการเลือกนายกจึงทำให้ประวิตรเฉิดฉายโดดเด่นมากขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเนชั่นทีวีอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ